ในช่วงที่มีเทศกาลคริสต์มาสกันอยู่ตอนนี้แต่ที่สหรัฐอเมริกานับเป็นคริสต์มาสที่หนาวเหน็บที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยนะคะมีพายุหิมะพัดถล่มรุนแรงจนส่งผลกระทบกับพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของประเทศมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า30คนนะคะคุณวินิษฐาทำไมถึงเกิดภาวะสุดขั้วแบบนี้ขึ้นในช่วงนี้คะต้องบอกว่าพายุหิมะที่รุนแรงแล้วก็อากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วเกิดจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าบอมไซโคลนซึ่งปรากฏการณ์นี้เองอยู่เบื้องหลังหิมะที่ตกหนักที่สุดในเป็นประวัติการเลยนะคะสำหรับบางพื้นที่ในสหรัฐค่ะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าบอมไซโคลนกันอยู่บ่อยครั้งนะคะคำนี้ไม่ใช่ศัพท์ใหม่ค่ะแต่ว่าเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงปี1980โดยนักอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัย MIT ผู้ที่ริเริ่มเนี่ยเขาตั้งใจที่จะสื่อให้เห็นถึงความรุนแรงแล้วก็อันตรายคล้ายกับพายุไซโคลนที่เกิดขึ้นได้นอกฤดูเฮอริเคนแล้วก็นอกช่วงฤดูร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งอยากจะสร้างการตระหนักรู้ว่าความเสี่ยงแล้วก็อันตรายจากพายุรุนแรงเกิดขึ้นได้ในหลายฤดูค่ะนิยามของคำว่าบอมไซโคลนเนี่ยคือพายุที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณแถบละติจูดกลางนะคะความกดอากาศที่ใจกลางพายุจะลดลงอย่างน้อย1มิลลิบาร์ต่อ1ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย24ชั่วโมงเท่ากับว่าลดลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะอย่างในภาพที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018นะคะแต่ว่าความพิเศษที่น่ากลัวของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐในรอบปี2022นี้ก็คือระดับความกดอากาศเนี่ยลดลงมากถึง40มิลลิบาร์ภายในเวลา24ชั่วโมงจนเป็นเหตุให้เกิดพายุที่รุนแรงอย่างยิ่งนะคะแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกขานว่าจะเกิดขึ้นแค่เพียง1ครั้งใน1ชั่วอายุคนเท่านั้นค่ะเมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนะคะพายุหิมะที่เกิดขึ้นครั้งนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาสำหรับในเมืองนี้โดยเฉพาะเมืองนี้เมืองเดียวเนี่ยค่ะมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวจัดไปแล้วอย่างน้อย16คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศมีอย่างน้อย34คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะโดยการก่อตัวของบอมไซโคลนเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับพายุทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีมวลอากาศที่ต่างกันไหลมาปะทะกันเช่นเดียวกับครั้งนี้เหมือนกันนะคะมวลอากาศเย็นจากอาร์กติกเนี่ยพัดลงมาทางใต้มาเจอกับมวลอากาศอุ่นในสหรัฐซึ่งแผ่ขึ้นมาจากทางอ่าวเม็กซิโกพอเจอกันเนี่ยค่ะอากาศร้อนจึงลอยขึ้นสูงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดหย่อมความกดอากาศต่ำและเกิดเป็นกระแสลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาก่อนที่ความชื้นในอากาศด้านบนจะควบแน่นก่อตัวขึ้นเป็นเมฆพายุนะคะปกติแล้วการเกาะตัวของพายุก็มักจะเกิดขึ้นเหนือผิวน้ำที่มีความชื้นและอุ่นเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดพายุแต่ว่าด้วยมวลอากาศเย็นที่มีมากมายมหาศาลบอมไซโคลนจึงเกาะตัวขึ้นเหนือพื้นดินได้เช่นกันการเกาะตัวขึ้นเหนือพื้นดินเป็นข้อแตกต่างหนึ่งระหว่างบอมไซโคลนกับพายุเฮอริเคนนะคะนอกจากนี้บอมไซโคลนยังมักจะเกาะตัวในแถบละติจูดกลางต่างจากเฮอริเคนที่เกาะตัวในมหาสมุทรแถบเขตร้อนและเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงขณะที่บอมไซโคลนมักพบในฤดูหนาวและมีแนวปะทะอากาศเย็นซึ่งในทางกลับกันนะคะอากาศเย็นเนี่ยจะทำให้พายุเฮอริเคนอ่อนกำลังลงค่ะขณะที่ปรากฏการณ์บอมไซโคลนระลอกนี้ทำให้แทบจะทุกพื้นที่ทั่วสหรัฐเผชิญอากาศเย็นจัดนะคะเห็นได้จากโทนสีม่วงในแผนที่อากาศแผ่ปกคลุมตั้งแต่ช่วงที่ทางแคนาดานะคะลงมาต่ำจนถึงทางตอนใต้ในเอลปาโซในรัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนเม็กซิโกแล้วก็พื้นที่ที่อากาศมักจะอุ่นกว่าที่อื่นๆอย่างเช่นในฟลอริดาก็มีรายงานหิมะตกด้วยนะคะส่วนคำถามที่ว่าสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาโลกร้อนหรือไม่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนระบุว่าปรากฏการณ์โลกร้อนมีส่วนเล็กน้อยในการส่งผลให้น้ำในมหาสมุทรบางส่วนของโลกอุ่นขึ้นทำให้กระแสลมวนขั้วโลกบางจุดเนี่ยพัดลงมาในละติจูดที่ต่ำกว่าปกตินะคะกับคุณจิรชาตาคุณพรวดีแต่ว่าพัดลงมาต่ำกว่าปกติก็จริงยังถือเป็นแค่ปัจจัยส่วนน้อยเท่านั้นสำหรับเรื่องของโลกร้อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ